สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อันแพ็กแกะลองแอนด์เฟรนด์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะก็กลางปีกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็เกือบจะเข้าเดือน7กันแล้วทีเดียวเนาะเชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแต่งหน้าเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นมงของหน้านะคะก็คือคิ้วนั่นเองแต่ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะประสบปัญหาในการที่จะแบบเฮ้ยเขียนคิ้วยังไงให้สวยให้คมเฮ้ยเขียนไม่เป็นยากลำบากทีนี้ค่ะก็เลยมีแบรนด์นึงนะคะที่ก็อยู่ในใจสาวๆหลายคนเนี่ยแหละเขาก็เลยคิดโปรดักต์นึงมาที่ทำให้การเขียนคิ้วทุกวันเนี่ยมันง่ายแล้วก็แบบว่าเฮ้ยใช้แท่งนี้แท่งเดียวจบนั่นก็คือMaybelline New York Fashion Brow Chromate Crayon ทั้ง3สีนี่เลยค่ะและวันนี้นะคะแอนด์เฟรนด์ของเรานะคะก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตามากๆนะคะในจีบันนะคะเห็นนางมาแต่งหน้าบ่อยเหลือเกินนะคะก็คุณแม่ลูกหนึ่งสุดแซ่บนะคะคุณเบียร์กริซลี่เบียร์ค่ะสวัสดีค่ะทำเป็นเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาพูดถึง product กันนิดนึงนะคะนี่ก็คือ Maybelline New York New York Maybelline New York นะคะ Fashion Brow Homemade Crayon เคยใช้ของ Maybelline มาบ้างไหมเคยใช้หลายอย่างใช้แป้งลิปสติกดินสอเขียนคิ้วบลัชออนใช้น่าจะเกือบทุกอย่างอะหลังๆเนี่ยพอเขามาใส่ฝอมากขึ้นเนี่ยเขาทำ product คิ้วเยอะมากเออปกติใช้อะไรเขียนคิ้วปกติก็จะใช้เป็นพวกดินสอที่เป็นแบบสลิมบราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบใช้แนวๆนั้นเพราะว่าชอบเขียนคมๆใช่ทีนี้เคยได้ยินหรือรู้จักพวกโคเมดไหมโคเมดแบบปกติแล้วนะคะก็จะมีแบรนด์พวกอย่าง Anastasia Beverly Hills ที่เขาออกมาก่อนหน้านี้เนาะมันก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆตลับเจลไลเนอร์นี่แหละแล้วก็คือใช้แปรงเขียนเอาอันนั้นก็คือโคเมดก็คือคล้ายๆเนื้อแว็กซ์นั่นแหละเคยใช้ไหมแบบนั้นไม่เคยค่ะไม่เคยเคยใช้ถ้าเป็นเขียนคิ้วแบบนั้นจะเป็นเนื้อฝุ่นแต่ว่าเนื้อแว็กซ์เนี่ยไม่เคยเลยอันนี้ดิฉันก็เหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นคนที่คิดมาตลอดว่าคิ้วตัวเองเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้เนื้อแว็กเพราะว่าพอขนคิ้วมันเยอะปุ๊บแว็กมันจับขนคิ้วเราเป็นก้อนมันก็ดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้Maybelline เนี่ยหลังๆเขาก็ออกเขียนคิ้วมาเยอะมากทีนี้เขาเลยมีตัวใหม่ที่เป็น Homemade Crayon แท่งอ้วนๆแบบนี้นะคะก็คิดว่าทำขึ้นมาเพื่อให้การเขียนคิ้วของสาวๆเนี่ยมันง่ายขึ้นทำให้เราสามารถเอาไปใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วโดยมีมุมของหน้าเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะคะก็มีทั้งหมด3สีเนี่ยอ่อนกลางเข้มนะคะก็ทั้ง2คนก็จะลองใช้ให้ครบทั้ง3สีแหละแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทาน้องโฮมเมดอ้วนกลมอันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะของหน้านะคะมาพร้อมแล้วนะคะอันนี้ก็มีมงเหมือนกันถึงแม้ดูเหมือนมงไม่ครบอ่ะอันนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด3สีก็คือไอ้ใช้สี BR01 ซึ่งเป็นสีที่เข้มที่สุดค่ะแล้วก็ของเบียร์ก็จะเป็น BR02 กับ04ค่ะอันนี้02ก็จะเข้มกว่าเป็นการตั้งชื่อสีที่งงมากคือสีเข้มสุดเป็นเบอร์1นะอันนี้ก็แล้วก็เบอร์2เบอร์4เดี๋ยวแอบเขียนให้ดูนิดนึงนะคะนี่คือสี01ซึ่งเห็นไหมว่าดินสอเขียนคิ้วมันควรจะหนาขนาดนี้เลยเรามาพูดถึงเรื่องเนื้อก่อนละกันเป็นยังไงบ้างมันเป็นเนื้อแว็กซ์นะเนาะพอเขียนลงไปแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันติดตามขนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่พลิ้วก็คือเบียร์ใช้สีอ่อนลงที่หัวคิ้วนะคะแล้วก็ใช้สีเข้มซึ่งจริงๆเนี่ยตอนสวอตให้เห็นอะมันดูต่างเนาะแต่พอเขียนลงไปมันคิ้วแล้วเหมือนเป็นสีเดียวกันไปเลยอะดูไม่มีความต่างเลยเพราะว่าปกติเวลาเราเขียนคิ้วเนี่ยหางคิ้วเราก็จะต้องเข้มแล้วก็ไล่มาอ่อนใช่ไหมคะคือเบียร์ก็พยายามที่จะเขียนให้มันเป็นแบบนั้นแหละแต่พอเขียนลงไปสีเข้มแล้วพอเอาสีอ่อนลงสีอ่อนเหมือนมันไม่เห็นอะไรเลยก็คือเหมือนเป็นเข้มเสมอกันไปหมดเลยนะคะสำหรับไอก็คือใช้สีเข้มสุดสีเดียวเท่านั้นซึ่งก็
มีความปริงเล็กๆนี่คือเอาคอตตอนบัดเก็บงานไปแล้วนะคะถ้าพูดถึงเรื่องเนื้ออย่างเดียวเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละว่าเนื้อแว็กยังไงมันก็ลื่นเขียนง่ายอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีขนคิ้วที่มันโดดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเนื้อแว็กมันจับตัวกับขนปุ๊บมันจะทำให้เส้นขนมันเป็นก้อนนะแล้วมันไม่สวยอีกข้อนึงก็คือความหัวทื่อเป็นไงคะตอนที่เปิดใช้ที่แรกอะมันไม่ทื่อมากหรอกมันก็แหลมอยู่มันก็พอที่จะแบบว่าเขียนได้บ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าพอเขียนไปแล้วมันทู่เป็นแบบนี้แล้วอะคือเราต้องการความคมชัดของหางคิ้วอะค่ะมันก็ไม่คมให้แล้วมันก็แบบทู่ๆมนๆยังไงก็ไม่รู้ก็เลยทำให้ฝั่งนี้คือเขียนไม่ได้ฝั่งนี้เขียนไม่ได้เลยเพราะว่าฝั่งเนี้ยเบียร์เป็นคนหางคิ้วตกไงเบียร์จะกันออกอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องใช้ดินสอเขียนเพื่อให้มันคมพอเอาไอ้เจ้าตัวนี้เขียนปุ๊บเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะสภาพตามที่เห็นเลยอันนี้ก็คือเขาจะไม่มีหางคิ้วเขาต้องสร้างหางคิ้วขึ้นมาใหม่แต่อย่างเราเนี้ยก็คือจริงๆเราค่อนข้างมีโครงคิ้วอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนแรกต่อให้แหลมมาแต่มันก็ไม่ได้แหลมแบบไม่ได้แบบเหมือนพวกสลิมบราวพวกอะไรคือให้เขียนเบาที่สุดยังไงก็ได้แค่นี้ซึ่งมันไม่พอที่จะเขียนหางคิ้วให้มันคมๆหรืออีเวนว่าเขียนให้แบบข้างบนมันตรงข้างล่างมันตรงคือเขียนยังไงมันก็โค้งไปตามหัวเนื้อเครยอนอะไรอย่างเงี้ยมันควบคุมทิศทางการเขียนได้ยากมากก็เลยมีความงงว่าเขาจะทำเนื้อแว็กมาให้มันเป็นหัวเครยอนเพื่ออะไรนะคือเรางงว่าในยุคที่คนพยายามทำดินสอเขียนคิ้วให้หัวเล็กลงเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายและให้ได้คิ้วที่คมแต่อันนี้คือทำให้หัวใหญ่เพื่อให้ผู้หญิงเขียนคิ้วปิงได้ง่ายขึ้นคือยังไงคือมันไม่ง่ายอ่ะแต่ว่าสีโอเคนะคือสีก็เทาๆไม่ได้ติดแดงอะไรเงี้ยโทนสีเนี่ยโอเคอยู่แต่ว่าพอมาเขียนแล้วจริงๆแล้วมันคือเรารู้สึกว่าถ้าไซส์เนี้ยการเขียนคิ้วต้องเอาสิ่งนี้ตั้งไว้ในใจก่อนนะคะการเขียนคิ้วคือเราต้องการให้คิ้วคมสิ่งนี้ทำให้คมไม่ได้แล้วที่สำคัญคือมันเหล่าไม่ได้แปลว่ามันจะทู่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆและคิดดูว่าพอวันนึงที่มันแบบคือเขียนอย่างเงี้ยมันเขียนคิ้วยังไงอ่ะคือลากมาก็ครบก็เส้นใหญ่ขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องแอบโดนหักคะแนนส่วนนี้ไปนะคะอ่ะส่วนเรื่องราคาก็เชื่อได้ว่าเมเบลลีนเนี่ยทำของที่ราคาซื้อหาได้ง่ายคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยโฮมเมดเครยอนเนี่ยคิดว่าราคาเท่าไหร่สำหรับเมเบลลีนเนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ที่สักประมาณ300 350อะไรประมาณเนี้ยราคาก็คือ279บาทคือไม่ได้แปลว่าราคาไม่แพงมากเราจะให้อภัยอะไรนะคือเราแค่รู้สึกว่ามันไม่เมคเซนส์เฉยๆอ่ะมันไม่แพงมากหรอกเพราะว่ามันก็มีอยู่แค่นี้แต่ว่ามันเยอะมากเลยนะกว่าเราจะใช้ปริมาณขนาดนี้หมดอ๋อเรารู้แล้ววิธีแก้ก็คือใช้อันนี้แล้วใช้แปรงก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดของอันแพ็กแกะลองของเราแล้วนะคะก็คือการให้คะแนนนั่นเองแต่เชื่อว่าทุกคนก็พอจะเดาๆทางได้แล้วแหละว่าทิศทางของเรามีความพอใจมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะแน่นอนว่ามี 1-5 คะแนนนะคะคิดว่าให้คะแนนเท่าไหร่กับเจ้าโพเมดเครยอนคิดได้ยังคะใช้เวลาคิดไม่นานเนาะโอเค1 2 3เฮ้ยให้1คะแนนก็4สวยกันนะใช่ก็เหมือนกันค่ะและนั่นก็คืออันแพ็คแกะลองในวันนี้นะคะกับ product ที่เหมือนจะทำมาตอบโจทย์ชีวิตแต่ทำให้ชีวิตยากขึ้นก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณเบียร์นะคะเซนซิลี่เบียร์ที่มาไกลถึงสระบุรีนะคะเพื่อที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับตัว Maybelline Pro Matte Crayon ตัวนี้นะคะสาวๆที่สนใจว่าเอ้ยเพื่อนๆเขาคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างใน Gbun นะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูได้นะคะที่ user reviews นะคะใน gbun.com แล้วก็อย่าลืมนะคะกลับมาพบกับอันแท็กแกลองแอนด์เฟรนด์ได้นะคะทุกวันที่1และ16ของเดือนค่ะซึ่งเป็นวันหวยออกแน่นอนนะคะแน่เลย ทางช่อง YouTube นะคะ Gbun Official ค่ะก็อย่าลืมกลับมาพบกันได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปแก้คิ้วนะคะ แล้วก็หาอะไรมาเติมคิ้วให้เบียร์นิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ